กลับก็คือช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันนะอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะที่0851293697แล้วก็0831997972ในช่วงประมาณปลายเดือนนี้รวมไปถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะได้นำกองกฐินไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถกันด้วยกฐินกู้นะฮะเจอกันนะแล้วก็ท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วนะหลากหลายคนก็โทรมาสอบถามอาจารย์จะรับเพิ่มได้ไหมนะฮะลองโทรหาทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ก็สงสารหลายคนโทรมามันไม่ใช่20 30สายนะผมบอกแล้วว่าถ้าเต็มต้องขออนุญาตปิดนะโครงการเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านจะประสงค์มาขนาดไหนแต่ทราบเลยว่านะท่านปันน้ำอกน้ำใจต้องขอบคุณทุกท่านนะที่แสดงเจตจำนงว่าจะมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะระลึกครูระลึกครูนั่นเองครับอยากจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็เราเปิดบ้านที่รัตนาบางใหญ่นี่แหละต้อนรับทุกคนเลยนะคะก็ใครลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าใครอยากจะเพิ่มเติมลองถามทีมงานดูได้นะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะสอบถามเรื่องหนี้สินค่ะทำงานติดตั้งไฟฟ้าไปแล้วยังเก็บเงินไม่ได้ครับมีโอกาสจะเก็บได้หรือเปล่าจากคุณคงศักดิ์นะฮะต้องเรียนทราบนะฮะน่าจะเป็นช่างนะฮะน่าเป็นทำงานช่างติดตั้งไฟฟ้าผมว่าคุณเป็นคนดีนะฮะเดี๋ยวเนี้ยผู้รับเหมานะฮะที่ผมเจอนะฮะส่วนใหญ่แล้วรับไปแล้วหายไปเลยก็ก้อนแรกไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ทำงานไม่เต็มที่ฉะนั้นคุณเป็นคนดีสิ่งตรงเนี้ยบางครั้งต้องดีเสริมดีค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือว่าจะเป็นผู้ที่เป็นนายบ้านเจ้าบ้านก็ดีนะครับยังไงก็ตามมีโอกาสเก็บได้ไหมเขาก็พยายามดึงเวลาไว้นะฉะนั้นแล้วคุยให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้ดึงเวลานะฮะเราตั้งใจให้เสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ตามที่บอกว่าเก็บเงินได้ครับแต่ร่าช้านิดนึงคุณคงศักดิ์กับลายเซ็นนี้นะครับนะมอบให้เลยครับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรเดชโรคที่เป็นอยู่ค่ะถามเรื่องเงินกับงานแล้วขอลายเซ็นด้วยโรคที่เป็นอยู่ก็คือป่วยเจ็บนั่นเองนะครับคุณจิรเดชถามว่าทุเลาไหมในสถานการณ์คุณนะคุณทรงตัวนะครับไม่แย่ไปฝ่านี้แล้วแหละนะอย่างที่จะช่วยได้เสริมได้ก็คือเรื่องของจิตใจจิตเป็นนายนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะถ้าจิตดีใจดีเนี่ยเราเองก็จะสามารถประคับประคองได้เราต้องอยู่กับโรคที่ป่วยเจ็บให้มีความสุขด้วยการพิจารณาสังขารร่างกายให้เป็นก็เรียกว่าให้เป็นสิ่งที่ป่วยเจ็บให้เป็นสังขารร่างกายที่เน่าเปื่อยไปแล้วนะแล้วทำเงี้ยบ่อยๆเขาเนี่ยมันจะเคยชินสุดท้ายแล้วก็พยายามมีการเดินธาตุด้วยกรรมฐานสมาธินะอยากทราบเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวส่งแผ่นวีซีดีกระติ่นไปให้ติ่นแผ่นแล้วกันนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับขอไปเซ็นด้วยชื่ออะไรนะเมื่อกี้คุณจิรเดชค่ะจิรเดชนะครับนะทุกท่านเองก็รบกวนให้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะนะครับนี่นะจิรเดชนะครับต่อมาคุณชัยยศดวงไม่ค่อยดีค่ะชีวิตตกต่ำสุดๆเมื่อไหร่จะดีคะครับเมื่อไหร่จะดีนะครับชัยยศฟังนะครับนะผมพยายามจะเจาะคำถามคุณชีวิตตกต่ำสุดมันไม่ใช่ตกต่ำนะฮะเพียงแค่แย่ลงอย่างที่เคยเป็นทีนี้ที่สุดของคุณเนี่ยคุณเจอแรงสภาวะแรงซ้ำซ้อนมาต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่อยากต่อสู้แล้วพออ่อนล้ารุนแรงเนี่ยมันก็ไม่อยากขับเคลื่อนไปสุดท้ายแล้วจังหวะโอกาสยังมีอยู่มองอะไรที่มีคุณค่าในชีวิตนะฮะแล้วอยากทำเนี่ยตอนนั้นทำให้ดีที่สุดนะครับอย่าคิดว่าอุปสรรคปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้ใครไม่ออกไม่ใช่ยังมีโอกาสมีทางออกที่ดีนะครับกำลังจะมีข่าวดีกับเรื่องของทิศทางการงานหรือแม้แต่เรื่องการเงินในช่วงนี้กำลังจะมาแล้วนะอย่าไปคิดว่าตัวเองน้อยหรือต่ำใจบ่อยๆไม่ดีครับอย่าทำให้มันถอยก้าวแรกท้อก้าวแรกเนี่ยนั่นคือความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นนะท่านชัยยศสู้ต่อนะครับสู้เหมือนผมเนี่ยนะฮะส่งกำลังใจให้คุณชัยยศแล้วก็รวมไปถึงทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หลายท่านหนี้สินเยอะนะเรื่องของชีวิตก็ค่อนข้างแย่หลายท่านเลยนะส่งกำลังใจกันก็แล้วกันตอนนี้มาที่อีเมลกันบ้างสวัสดีครับคุณอีเมลทุกท่านครับคุณพิจิตรค่ะเอาคุณพินิษฐ์หนูพูดผิดไรคุณพินิษฐ์ครับหน้าที่การงานเป็นยังไงขอลายเซ็นด้วยพินิษฐ์นะฮะในสภาวะความเป็นผู้นำของคุณยังมีแต่ว่าความเป็นผู้นำคุณก็ต้องใช้ลายเซ็นแบบผู้นำนะเรื่องเสริมเรื่องกันกันครับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณพินิษฐ์ครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสมชายขอลายเซ็นพร้อมกับคุณเพชรรัตน์ด้วยค่ะลายเซ็นคุณสมชายนะครับแล้วบอกขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงโอเคนะครับนายตำรวจท่านนี้นะฮะเข้ามาแต่รายการเราเยอะฮะฐานตำรวจนะครับแล้วก็มีหลากหลายท่านก็ได้กล่าวดีเรื่องหน้าที่การงานกันเยอะนะครับนะครับ
และท่านคุณเพชรรัตน์มาเป็นคู่เลยจดหมายเองก็ส่งเข้ามาได้นะคะก็จะนำมาทยอยตอบช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งเข้ามาทางอีเมลอดเรสทางเว็บบอร์ดเองก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปอยากชมย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรคที่ V Thailand นะส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆความเคลื่อนไหวนะของทาง Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนใครจะร่วมมือครัวถาแล้วก็ร่วมบุญกันในการไปในการสร้างหรือว่าองค์กฐินกองกฐินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาหรือว่าสอบถามกันได้เนี่ยตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็จะได้ร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถร่วมกันด้วยนะคะ2หมายเลขด้านหน้าส่วนคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วนะที่จะมาเจอกันครบรอบนะคะ2ปีนะรายการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงครบรอบ2ปีของเสียนบรมครูพิพาทด้วยก็ยังที่จะเจอกันนะใครตั้งใจจะมาเจอกันก็ลองสอบถามเข้ามาทางทีมงานก็แล้วกันไม่แน่หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์จากครูอาถาด้วยแน่นอนครับเจอกัน23ตุลานี้ครับเอาละวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ